จังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นเมืองมั่งคั่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ยาวนานผู้คนมีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่ตามกรอบจารีตประเพณียุทธศาสตร์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้สะดวกเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีคุณค่าซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเช่นวังเจ้าเมืองพัทลุงในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุงมีความสวยงามโดดเด่นปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาคารสถาปัตยกรรมเรือนไทยท้องถิ่นภาคใต้ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงเรือนโบราณบ้านเก่าอีกหลากหลายที่พอจะหยิบยกมาให้ชมกันเป็นเจ้าของบ้านคือนายสุวรรณนนท์ดำบ้านเลขที่198หมู่ที่8ตำบลดำนานอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงบ้านหลังนี้ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีประมาณ75ปีสร้างโดยไม่ออกการเรียงานหลากควายกันมาไม้ทำไมนั้นก็ต่างไม้ดาดนกับไม้เดินลำบากทำเองบ้างตอนนั้นอ๋อบวชก่อนไปบวชบวชถึงอยู่ในวัดก็พอแกคิดได้แกว่าโลกก็เป็นจังถึงด้วยในวัดก็ไม่เปลือยเกิดไปถูกไม้ไม้ทำบ้านทูบ้านทั้งทำเรียงเรียะพระก็มาช่วยเต่าเหมือนแดงต่างรุ่นเต่าจนเป็ดเป็ดเรียบร้อยใหญ่ใหญ่เจี๊ยบนะครับอ๋อใหญ่เจี๊ยบว่ามาดูบ้านกับบ้านอันนี้จังกี่ปีได้แล้วครับ60ปี60ปีนะเส้นไม้เดินยาวนะครับรอดกับตรงยาว12เมตรครับนี่ผมว่าเห็นเครื่องมืออยู่นี่ครับนี่เครื่องมือบ้านนี้จ่ายตามบ้านได้ไม่น้องเลยก็เหยียบกว้านเลยนี่ครับกว้านใหญ่ควานเจียงเต๋าควานเจียงเต๋าขี่บาดได้ทำไมอันตราบาดล่างนี้ครับตั้งเองตั้งเองนะจางมากจางมากเสียวนะมากับบ้านอยู่แล้วไปแล้วก็เป็นลูกคนทุดทองอายุ83ปีค่ะตอนนี้คุณพรสร้างบ้านนี้ก็ตอนที่ว่าแต่งงานกับคุณแม่ค่ะก็พอที่ปี2543อายุ101ปีร้อยกว่าปีแล้วพอตอนหลังมันสุดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เรามาอยู่หลังนี้หลังนู้นก็ไม่ได้อยู่บ้านมันก็โซมค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายน่ารักจังเลยคุณยายชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อนางปวนคุณยายชื่อนางปวนกรกฎนะคะอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลหานโพอำเภอเขาเชยสนจังหวัดพัทลุงบ้านคุณยายได้รับคัดเลือกให้เป็นบ้านโบราณประจำจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะ
คุณยายอายุเท่าไรแล้วคะตอนนี้อายุค่ะ90อายุ90แล้วค่ะบ้านสร้างมากี่ปีแล้วบอกไม่ถูกไม่ถูกกี่ปีแล้วบ้านบ้านนี้ก็หลายรุ่นแล้วหลายยุคสมัยแล้วคุณยายนี่คือเป็นยุคที่3แล้วนะคะก็คาดว่าประมาณเกือบ100กว่าปีแล้วนะคะค่ะได้ข้าวไปอุดรมาเออเขาไปอุดรจริงไหมจริงไปกับใครกับป้าไปแล้วเอ็ดไม่ชวนน้องว่างไปกับเรือบินไปกับเรือบินโอเคคุณยายบ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 ายกองที่บาย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 การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเผยแพร่ให้บริการข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรมชุมชนมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์พัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ของจังหวัดสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม